เริ่มแล้วหรอผมก็ยืนค้างนะครับสวัสดีครับผมไปกรูทาแลนด์ไปเชลคาดอทคอมผมโจ๊กเกอร์ครับผมและส่วนที่คนที่ถ่ายอยู่นี่คือเจนนะครับผมนี่อยู่ในมือผมแล้วผมตื่นเต้นมากนะรอบนี้โมโตะเขาให้ประเทศไทยเป็นเวฟแรกเลยนะครับเป็น1ใน8ประเทศนะครับที่เปิดตัวก่อนใครนะครับแล้วก็วางจำหน่ายก่อนใครเลยสำหรับรุ่นนี้นะฮะโมโตโรล่า One Vision นะครับชื่อเท่ๆนะฮะผมเจ๋งมากๆครับผมชื่อก็เท่บอดี้ก็สวยนะฮะรอบนี้เขามีมา2สีนะครับสีนี้คือสีน้ำตาลนะฮะสีบรอนซ์อย่างนี้อีกสีนึงคือสีน้ำเงินนะครับผมสวยทั้งคู่เลยแต่ถ้าถามผมผมชอบสีไหนผมชอบสีน้ำตาลแน่นอนอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากนอกจากความเป็น Android 1ของมันนะฮะก็คือหน้าจอครับผมเห็นไหมฮะหน้าจอเป็นยังไงพิเศษยังไงมันยาวเห็นป่ะมันยาวนะครับหน้าจอตาส่วน21:9นะครับเรียกว่า Cinema Vision ครับผมมันเหมาะสำหรับการดูความบันเทิงต่างๆไงดู YouTube ดูคลิปวิดีโอนะฮะจะเหมาะมากนะครับผมนี่เป็นหน้าจอไร้ขอบด้วยแล้วก็เป็นหน้าจอรุ่นแรกของ Moto นะครับที่มาพร้อมกับหน้าจอจอรูนะฮะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับผมบอดี้สวยมากบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับบอดี้ดูดีมากๆข้างหลังเป็นกระจกนะครับดูดีมีการเล่นโทนด้วยสังเกตไหมฮะตรงกลางมันจะดำๆสีเข้มๆแล้วไล่ไปอ่อนตรงด้านข้างนะฮะมันดูเท่มากนะฮะดูคลาสสิกมากๆนะครับข้างหลังมีสแกนลายนิ้วมือพร้อมกับโลโก้ Motorola ที่แฟนๆชื่นชอบนะครับข้างล่างเขียนเลย Android 1ดียังไง Android 1อัปเดตไปเลยครับ2ปีนะครับผมเมื่อกี้เขาบอกแล้วรับรองว่าได้อัปเดตอีก2เวอร์ชันครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ซื้อได้ไม่ได้เลยนะครับบอกเลยว่าดีมากอีกจุดนึงที่ผมชอบมากก็คือเรื่องของสเปคกล้องนะครับผมให้ดูคุณภาพกล้องดีกว่าก่อนจะดูเรื่องรายละเอียดของกล้องนะครับเดี๋ยวผมเปิดแอปนี่ก่อนนะฮะนี่รูปเยอะมากนะครับแล้วทำไมมันต้องเป็นรูป อ๋อมีคนอื่นด้วยมีคนอื่นถ่ายแต่เราไม่ไปดูรูปของคนอื่นนะเราดูรูปของเราดีกว่านี่เป็นไงล่ะสวยไหมผมตกใจมากเลยนะเพราะว่ากล้องมันดีมากนะฮะกล้องของ Motorola One Vision กล้องดีมากๆเลยนะครับนี่ดูรูปนะครับกล้องสวยมากนะครับสวยมากๆเห็นไหมดูรายละเอียดนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะคือผมทึ่งเลยนะเฮ้ยสมาร์ทโฟนที่แบบหน้าตาดีแบบนี้นะฮะแถมเปิดราคามาถูกมากๆยังไม่บอกนะครับให้กล้องที่ดีขนาดนี้นะฮะภาพใสกิ้งเลยนะครับสวยมากๆนะฮะอย่างที่เห็นสวยมากๆดูโทนสีสิคือไม่มีน้อยอ่ะภาพมันเคลียร์เนาะจะรู้สึกไหมภาพมันเคลียร์นี่โอ้โหนี่แบบคนที่ถ่ายอยู่นี่เกือบจะเควี้ยง iPhone ในมือทิ้งเลยนะฮะโอ้โหล้อเล่นนะฮะนะฮะเราไม่พลาดพิงนะฮะแต่พูดไปเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะฮะเดี๋ยวบอกให้ให้ดูรูปกล้องหน้าก่อนนี่เป็นยังไงรอคือมันดูดีมากเป็นกล้องเซลฟี่ที่สวยมากนะฮะดูเคลียร์ใสมากคุณดูใบหน้าดิฮะคือนี่ขนาดเปิดบิวตี้แบบไม่ถึงครึ่งเลยนะเปิดจึ๋งเดียวนะฮะแล้วดูความใสความคมนี่ฮะดูมิติของภาพอ่ะคือผมทึ่งเลยนะคือไม่อยากเชื่อว่า Motorola จะทำได้ดีขนาดนี้รอบนี้ขอเชียร์สุดใจแล้วกันมันน่าซื้อจริงๆนะฮะดูดีมากๆโอ้โหดูดีจริงๆนะฮะเนาะเจนรู้สึกไหมชมผมหน่อยก็ได้นะครับเห็นเลยว่าหนวดงอกนะฮะหนวดงอกนะฮะใช่คือมันดูดีถึงขั้นเห็นผมหนวดงอกเลยนะครับเจ็บปวดมากครับผู้หญิงคนนี้นี่สุดยอดนะครับผมโอเคมาดูเรื่องสเปคกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยนี่ครับผมรุ่นนี้นะฮะสวยๆอย่างนี้นะครับกล้องนะครับมาพร้อมความละเอียด48ล้านพิกเซล f1.7 นะนี่กล้องคู่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นกล้อง5ล้านพิกเซลนะครับ f2.2 เป็น depth sensorนะฮะแล้วก็กล้องหน้านี่กล้องหน้าจะมาพร้อมกับความละเอียด25ล้านนะครับเป็นกล้องเจาะรูตรงนี้นะฮะ25ล้าน f2.0 ครับกล้องหน้าเนี่ยถ่ายวิดีโอที่ Full HD 30เฟรมนะแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยถ่ายวิดีโอ 4K นะครับราคานี้ได้ 4K นะฮะ30เฟรมนะครับแล้วก็สามารถถ่าย Full HD ได้ที่60เฟรมนะครับรุ่นนี้นะฮะส่วนสเปคนี่อะไรเหรอฮะใช่ตัวนี้มี OIS ด้วยนะครับผมอ๋อก็ถามว่ามี OIS หรือเปล่าใช่มั้ยเดี๋ยวผมหาให้ก่อนนะมีตัวนี้กล้อง48ล้านตัวนี้มีก็ OIS ด้วยนะครับนี่นะฮะนี่แล้วก็ไฟแฟลชด้วยเป็นไฟแฟลชแบบDual LED นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แปลว่ามีคนติดตามเราที่สนใจรุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะเนอะสเปคแม่นนะครับผมนี่รุ่นนี้นะฮะก็มาพร้อมกับหน้าจอ 6.3 นิ้วนะเห็นจอใหญ่ๆไงแต่ 6.3 นิ้วนะฮะแล้วก็ความละเอียดนี่ Full HD นะครับจุดเด่นก็อย่างที่ผมบอกแหละหน้าจอตาส่วน21:9เป็น Cinema Vision นะครับผมกระจกหน้าจอเนี่ยเป็น Gorilla Glass นะครับ
นี่ไปก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ทำงานบน Android Pie ครับผมแล้วก็รุ่นนี้รับรองว่าได้อัปเดตอีก2เวอร์ชันแน่นอนนะฮะแล้วก็ชิปเซ็ตนะครับชิปเซ็ตเป็นของ Samsung ครับนี่ Exynos ครับผม9609ครับนะครับเป็น Octa Core 2.2 GB นะครับส่วน GPU นี่เป็น Mali ครับ G72 MP3 นะฮะส่วนหน่วยความจำภายในนะรุ่นนี้มาพร้อม RAM 4 GB ส่วน ROM เนี่ย128 GB นะครับนี่สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วย1 TB เลยนะในสเปคบอก1 TB เลยนะฮะสุดยอดเลยนะครับอย่างที่เห็นฮะสวยมากคือผมชอบมากๆอ่ะความลื่นไหลแน่นอนว่ามันยอดเยี่ยมอยู่แล้วเพราะเป็น Android 1นะครับก็คือเป็น Pure Android นั่นแหละนะฮะจากทาง Google เลยนะครับถึงได้อัปเดตได้ยิ่งยาวนานแล้วก็ดูดีอ่ะดูดีถ้าเกิดคุณไม่ชอบนะคุณก็สามารถไปลงลันเชอร์อื่นได้นะเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมส่วนแบตเตอรี่หลายๆคนคงถามนะครับมีคนถามไหมยังยังนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 3,500 มิลลิแอมป์นะแล้วก็มาพร้อมชาร์จไวด้วยเป็นชาร์จไวแบบ15วัตต์นะครับนี่นะฮะนี่แล้วก็มาพร้อมกับ Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็เป็น AC นะนี่เป็น Wi-Fi AC นะครับผมบลูทูธ 5.0 นะครับมี NFC ในตัวนะครับแล้วก็ส่วนพอร์ตเนี่ยเป็น Type-C ครับนี่พอร์ต Type-C นะฮะนี่มาดูเรื่องรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องดีกว่านะครับผมนี่รายละเอียดรอบๆตัวเครื่องนะครับบอดี้สวยแบบนี้นะครับด้านบนมีพอร์ตหูฟัง 3.5 เหมือนเดิมเป็นยังไงยังให้มาให้นะฮะยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ตัดออกแล้วก็มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นไทซีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนแล้วก็ตรงนี้เป็นลำโพงนะครับผมส่วนด้านข้างด้านซ้ายนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมนะครับนี่เราถืออยู่เหนือถังน้ำเลยนะ น่ากลัวมากนะครับทดสอบกันน้ำอย่าเลยนะครับส่วนด้านขวานะครับจะมีเป็นปุ่มปรับลดระดับเสียงนะครับแล้วก็เป็นปุ่ม power นะฮะจะสักๆด้วยนี่ตรงปุ่ม power จะสักๆนะครับกันกดพลาดนะครับตรงนี้บอกเลยว่างานแน่นมากงานดีมากนะครับสวยมากๆถามเจนดีกว่าสำหรับคนที่ไม่คล่ำวอดเรื่องมือถือรู้สึกยังไงบ้างกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับกล้องดีมากกล้องดีมากนะฮะมากจริงๆใช่ในแบบหล่อมากนะฮะกล้องหลังกล้องหลังกล้องหน้าก็ดีกล้องหน้าก็ดีนะฮะเพราะในแบบหล่อมากอืมเอาที่สะดวกเลยหน้าจอสวยมากด้วยผมจะชมอีกอย่างนึงคือหน้าจอสีสดมากอ่ะแล้วสวยมากมุมมองหน้าจอกว้างนะใช่ป่ะดูดีมากๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยบอกเลยว่ามันดูพรีเมียมบอกราคาเลยดีกว่านะครับหันมาใส่หน้าผมเลยนี่หันมาใส่หน้าผมเลยอยากรู้ราคาได้ใช่ไหมครับว่าราคามันเท่าไหร่นะครับเปิดตัวมา 9,990 บาทเท่านั้นนะครับเป็นยังไงราคานี้น่าซื้อเปล่าเจ๊น่าซื้อไหมน่าซื้อไหมเอาถูกอีกนิดอะไรนะอยากให้ถูกอีกนิดอย่าดิฮะอ๋ออยากถูกอีกนิดได้อยากถูกอีกนิดโอ้โหคุณจะเคล็กไทยอินไทยอินจะโยงจะโยงนะฮะไปซื้อที่ Two Move H ครับผมนี่นะฮะไปซื้อที่ Two Move H ครับผมเขาจะมีราคาพิเศษเมื่อคุณผูกโปรโมชั่นนะครับผูกแพ็คเกจนะราคาเหลือเพียง 4,990 บาทครับลดไปเลย 5,000 บาทครับผมราคาดีมากผมมองไม่ออกเลยว่ามันจะขายไม่ดีได้ยังไงอ่ะมันต้องขายดีแน่นอนเพราะราคาดีตัวเครื่องก็เพอร์เฟคผมบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆที่สำคัญเป็น Android 1ด้วยเพราะผมเป็นแฟน Android 1อยู่แล้วไงมันอัปเดตได้อย่างยาวนานเนี่ยฮะสุดยอดนะฮะอ่ะเจนอยากถามอะไรอีกไหมมีคนจะถามอะไรเปล่ามีแต่ถามเรื่องราคาค่ะได้บอกไปแล้วนะครับผมนะฮะเป็นไงฮะถูกใจเรื่องราคาไหมครับตอบได้นะครับถูกใจนะฮะคำตอบนี่คือจากเจนเองใช่ไหมใช่ นะฮะเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพเจนที่เล็กๆตรงนี้แล้วกันนะครับว่าจอมาสวยแค่ไหนนะครับมีคนถามวัสดุตัวเครื่องค่ะพี่โจวัสดุตัวเครื่องใช่ไหมครับใช่เท่าที่จับดูนะครับขอบตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกเงานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกนะครับกระจกแน่นอนมันหนักแน่นอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็สงสัยเป็นพลาสติกหรือเปล่าพอเคาะดูกระจกนะครับมันคือกระจกครับผมนะดูดีครับผมดูดีไม่ค่อยเป็นรอยเนาะใช่มี2สีมี2สีคือสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำเงินแต่ว่าผมชอบสีน้ำตาลมากกว่านะจริงๆแล้วแต่ว่าจากที่เห็นสีน้ำเงินมั้ยเดี๋ยวจะมีให้ดูในบทความครับผมถ่ายรูปไว้แล้วเยอะเลยนะครับอ่ะถามได้เลยครับมีอะไรอีกมั้ยไม่มีแล้วหมดแล้วยังไม่อยากไปอะครับอยากคุยต่อไปเถอะนะฮะหิวข้าวแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเลี้ยงข้าวโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมเอ้ยอย่าลืมกดยังอ่ะยังค่ะโอเคอย่าลืมติดตามเรานะครับในช่อง Channel YouTube นะครับตอนนี้เราเปิด Channel ใหม่นะครับ Mobile Guru นะครับ Thailand ป่ะโอเคแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook อะไรนะ
ชแนลใหม่พร้อมโลโก้ใหม่ใช่นี่โลโก้ใหม่ด้วยเราออกแบบโลโก้ใหม่เลยนะครับผมนี่ลงทุนโลโก้ใหม่สวยมากนะฮะออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติไม่ใช่เราเล่นนะครับก็สวยมากเป็นการเปิดสกัดใหม่ของ Mobile Guru Thailand ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับชแนล YouTube นะครับ Mobile Guru Thailand นะครับแล้วก็ชแนล Facebook ด้วยนะฮะแล้วก็ Twitter ด้วยแล้วก็ Instagram ด้วยครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของเราครับผมนี่สวัสดีครับ